แล้ว7นักล่าฝันด้วยกันนะครับฉะนั้นชอบใครก็โหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เขาร้องจบประเดี๋ยวจะไม่ทันช่วยนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบนะครับลำดับต่อไปครับเราเรียกเธอว่าสาวแหบเสน่ห์น้องมิ้นครับ V5สวัสดีค่ะผ่านมา3สัปดาห์อาไม่เคยเห็นมิ้นแต่งตัวอย่างนี้มาก่อนเลยมิ้นก็ไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้ใช่เพราะว่าดูแล้วมิ้นจะเป็นคนที่แต่งตัวได้เปรียบแล้วก็น่ารักมากแต่วันนี้มาในแนวสาวเปรี้ยวเลยร็อกค่ะไม่เคยแต่งอย่างนี้มาก่อนเลยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยเพราะนั้นการที่เปลี่ยนลุคแบบนี้เนี่ยเราทำให้เรามั่นใจขึ้นหรือว่าสูญเสียความมั่นใจไปบ้างก็คิดว่าพี่ๆคอสตูมเขาเจ๋งอยู่แล้วก็คงมั่นใจมากมากมั่นใจนะครับมั่นใจมีคนบอกว่าเสียงมิ้นเป็นเสียงแหบแต่ว่าแหบเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์รู้สึกพอใจกับคำนี้หรือไม่ก็ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าก็มันก็ทำให้เราต้องซ้อมมากไม่ได้เหมือนกันค่ะกลัวมันเสียงแหบเพราะว่าเห็นมิ้นเคยแบบเสียงแหบจนร้องไห้ก็มีกลัวหรือเปล่าก็คือมิ้นคิดว่าพอมิ้นร้องแบบไม่มีความสุขอะค่ะมันจะหมดเร็วแต่ตัวนี้เราน่าจะฉวยโอกาสนะเอาว่าถ้าเราฝึกฝนดีๆนะเสียงที่แหบๆเนี่ยมันทำให้เรามีเอกลักษณ์ในตัวได้เราทำเสียงแหบให้ไพเราะได้นะครับมีนักร้องหลายคนเลยที่เสียงแหบแล้วดังนะครับเยอะมากคนที่เสียงแหบจริงๆมีเสน่ห์ยกตัวอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยเราเคยมีเต๋อคุณเรวัตพุทธินันท์นั่นก็เสียงแหบนะแต่ว่าร้องเพลงออกมาแล้วเพราะหรือว่าแบบรอสจวดอย่างเงี้ยแหบแห้งเลยแต่ร้องเพลงแล้วเพราะน้องมิ้นต้องพยายามทำอย่างนั้นให้ได้นะครับเอาใจช่วยนะครับสัปดาห์นี้น้องมิ้นได้เพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังของเอ็นโดฟินซึ่งคิดว่าเหมาะกับสไตล์เราไหมก็ความเป็นจริงแล้วมิ้นแบบไม่ร็อกขนาดนั้นแต่ว่าพออ่านเนื้อเพลงแล้วมิ้นรู้สึกว่ามิ้นอยากมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราต้องทำได้ถ้าอย่างนั้นมิ้นก็คงจะพร้อมด้วยความมั่นใจไม่สูญเสียความมั่นใจใดๆทั้งสิ้นในอันที่จะไปถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายดีๆและสนุกสนานค่ะพร้อมนะคะพร้อมเชิญน้องมิ้นครับน้องมิ้นครับ V5 ครับโชคดีครับความรักทำให้โลกใบเล็กๆนี้สวยงามนะครับและเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่จะทำให้คนที่มีความรักทุกคนต้องฟังอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังจากน้องมิ้น V5 ครับThank you.
5ครับครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนักดนตรีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเล่น2เพลงกับเรานะครับทั้งมือเบสมือกีตาร์และมือกลองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญคุณปอนครับสำหรับเพลงร็อกนี่นะเราจะต้องร้องแข่งกับดนตรีแข่งกับเสียงกลองเสียงกีตาร์ที่ดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี power ที่ดีนะครับฝากน้องมิ้นไปฝึกฝนเรื่อง power เพราะว่าเท่าที่พี่ฟังเนี่ยมิ้นสามารถใช้เสียงมีวิธีการทอดเสียงที่ดีนะครับมี vibrate หรือลูกคอที่น่าสนใจนะก็เหลือตรงนี้เหลือตรง power นะครับแล้วก็ยังมีร้องเพี้ยนอยู่ขอปรับปรุงตรงนี้ครับขอบคุณครับคุณเจมส์ครับเพลงมีเดียมมันไม่หนึบหนึบอะค่ะมันอยากได้กรูฟที่มันหนึบกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วมันจะทำให้แบบมันส่งไปได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเพลงนี้มันอุ่นนะคะมันเป็นคอมมิตเมนต์อะมันเนื้อหาความหมายมันอาจจะส่งไปได้ไม่ถึงคนสุดท้ายในฮอลล์ที่อยู่ด้านหลังแต่โดยรวมๆนะมิ้นมีกล่องเสียงและวิธีการใช้เสียงที่น่าสนใจฝึกเรื่อง power แล้วก็กรูฟหนักๆหน่อยขอบคุณครับคุณเอครับขึ้นมาประโยคแรกนะครับพี่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับแล้วก็เชื่อว่ามินเอาอยู่สำหรับเพลงนี้นะครับจากคนที่ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สองคนพูดมาก็ถูกในเรื่องของ power แล้วก็เสียงเพี้ยนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่รวมๆแล้วถือว่าเยี่ยมนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องมิน V5 ครับโชคดีครับมาถึงลำดับที่